วัสดีค่ะได้เวลาสุขภาพดีกับสถานีศิริราชค่ะดิฉันปัทมาพรหานชันชัยค่ะรายการสุขภาพแนวใหม่ที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้ใกล้ชิดกับคุณหมอมากยิ่งขึ้นนะคะตามความตั้งใจของรายการเราค่ะอยากที่จะให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการสถานีศิริราชนะคะสนุกสุขภาพดีมีสาระค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NPT และโรงพยาบาลศิริราชค่ะรายการของเรานะคะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกนะคะก็จะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชค่ะมาคอยให้ความรู้ด้านสุขภาพด้านต่างๆนะคะช่วงที่2ค่ะนานาสาระน่ารู้และช่วงสุดท้ายนะคะก็จะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยแหละค่ะมาคอยตอบคำถามด้านสุขภาพนะคะที่คุณผู้ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยเขียนกันเข้ามานะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะ www.siriraj.online.net ค่ะสวัสดีค่ะจากสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในปีนี้ซึ่งมีระดับสูงกว่าปีอื่นๆที่ผ่านมานะคะทำให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคนี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับข้อมูลในประเทศไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่าในแต่ละปีมีผู้ที่ถูกสัตว์กัดหรือข่วนสูงถึงกว่าปีละ1ล้านรายเลยนะคะและในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเฉลี่ยประมาณปีละ 5-7 รายค่ะสำหรับในปี2561นี้จนถึงต้นเดือนพฤษภาคมมีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน8รายนะคะและทั้งหมดเสียชีวิตค่ะแม้ว่าทุกคนจะมีความเสี่ยงกับโรคพิษสุนัขบ้าแต่พบว่า40%ของผู้ที่ถูกสุนัขบ้ากัดนั้นมักจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี้กันเป็นพิเศษเลยนะคะช่วงคุยกับหมอในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคพิษสุนัขบ้าการปฏิบัติตัวเมื่อสัมผัสเชื้อและเราจะมีวิธีการป้องกันโรคนี้ได้อย่างไรมาติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะโรคพิษสุนัขบ้าคืออะไรโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เข้าสู่สมองและระบบประสาทโดยติดต่อจากสัตว์มาสู่คนนะคะโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรงถึงกับชีวิตได้ค่ะโดยผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอัตราการเสียชีวิตเกือบ 100% ค่ะคนเรานั้นจะสามารถรับเชื้อพิษสุนัขบ้าได้โดยการถูกกัดถูกข่วนหรือถูกเลียบริเวณที่มีบาดแผลนะคะนอกจากนี้การถูกกัดหรือถูกเลียบริเวณเยื่อบุเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากนั้นก็ทำให้สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ค่ะอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้คือการชำแหละซากสัตว์ที่เสียชีวิตและมีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือการรับประทานส่วนประกอบอวัยวะหรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าโดยการรับประทานดิบเข้าไปก็สามารถที่จะติดได้ค่ะในปัจจุบันนี้โรคพิษสุนัขบ้ายังไม่มีวิธีการรักษาที่จำเพาะนะคะแต่มีการป้องกันโดยการให้วัคซีนได้ค่ะสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามีอาการอย่างไรโรคพิษสุนัขบ้านี้สามารถพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดนะคะเราจะคุ้นเคยกันดีกับโรคพิษสุนัขบ้าที่พบได้ในสุนัขในแมวในค้างคาวแต่โรคนี้ยังสามารถพบได้ในวัวในลิงกระต่ายและกระรอกเป็นต้นนะคะแต่สำหรับในประเทศไทยนั้นพบว่าสัตว์ที่นำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนมากที่สุดได้แก่สุนัขและตามมาด้วยแมวค่ะข้อมูลจากกรมปศุสัตว์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่มีประวัติไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่มั่นใจในประวัติการได้รับวัคซีนมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามพบว่าเกือบ10%ของสัตว์ที่พิสูจน์ว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้านั้นมีประวัติเคยได้รับวัคซีนนะคะโดยทั่วไปแล้วอาการพิษสุนัขบ้าในสัตว์จะแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะในระยะแรกสัตว์จะมีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยและอารมณ์ค่ะจากที่เคยคลุกคลีชอบเล่นกับคนจะเริ่มแยกตัวและมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายค่ะอาการในระยะแรกนี้จะเป็นอยู่ประมาณ 2-3 วันก็จะเข้าสู่ระยะที่2หรือเราเรียกว่าระยะตื่นตัวนะคะระยะนี้สัตว์จะมีอาการหงุดหงิดกระวนกระวายดุร้ายกัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะนอกจากนี้อาจจะสังเกตเห็นว่าสัตว์อาจจะมีลิ้นห้อยและมีน้ำลายไหลเนื่องจากมีการเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการกลืนและการเคี้ยวเส
ียงเห่าและเสียงหอนเขาจะผิดปกติไปค่ะเนื่องจากมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อกล่องเสียงสัตว์จะอยู่ในระยะตื่นเต้นกระวนกระวายนี้ประมาณ 1-7 วันและจะเข้าสู่ระยะสุดท้ายหรือระยะอัมพาตซึ่งสัตว์จะมีอาการอ่อนแรงค่ะถ้าล้มแล้วจะลุกไม่ขึ้นและเป็นอัมพาตและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วค่ะทำอย่างไรเมื่อโดนกัดหรือข่วนหากถูกสัตว์กัดหรือข่วนควรจะต้องรีบล้างแผลโดยเร็วนะคะโดยล้างด้วยน้ำและสบู่ค่ะโดยล้างนาน15นาทีพยายามล้างให้สะอาดในทุกแผลและล้างให้ลึกถึงก้นแผลค่ะหลังจากที่ล้างสะอาดแล้วให้เช็ดแผลให้แห้งและใส่แผลด้วยยาฆ่าเชื้อยกตัวอย่างเช่นเบตาดีนนะคะจากนั้นควรจะรีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะเพื่อขอรับคำปรึกษาในการได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคบาดทะยักและแพทย์จะพิจารณาให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันแผลติดเชื้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องนำสมุดวัคซีนไปด้วยนะคะเพราะคุณหมอจะดูประวัติของการเคยได้รับวัคซีนในอดีตมาประกอบการพิจารณาให้วัคซีนต่อไปค่ะในกรณีที่แผลนั้นมีความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้าสูงค่ะยกตัวอย่างเช่นเด็กถูกกัดที่ใบหน้าหรือถูกกัดหลายแผลและมีเลือดออกปริมาณมากแพทย์จะพิจารณาให้อิมมูโนกล็อบูลินซึ่งเป็นสารที่ฉีดและมีภูมิต้านทานต่อโรคพิษสุนัขบ้าควบคู่ไปกับการให้วัคซีนด้วยนะคะโดยทั่วไปแล้วการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการสัมผัสหรือการถูกกัดหรือข่วนนั้นเราจะให้ 3-5 เข็มค่ะโดยภาพรวมแล้วถือเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงค่ะนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังควรสังเกตอาการของสัตว์ที่กัดนะคะควรจะติดต่อเจ้าของเพื่อขอทราบประวัติการได้รับวัคซีนของสัตว์และเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย10วันค่ะถ้าสัตว์ยังปกติดีก็ไม่น่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแต่ถ้าสัตว์เสียชีวิตควรจะนำซากสัตว์เพื่อไปตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้าค่ะป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไรสำหรับการป้องกันไม่ให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้านั้นสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้สัตว์มีความเสี่ยงต่อเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าค่ะควรจะต้องพาสัตว์ไปรับวัคซีนตามกำหนดและไปกระตุ้นทุกปีนะคะไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงของท่านออกไปในที่สาธารณะซึ่งจะมีความเสี่ยงในการไปรับเชื้อมาจากสัตว์ตัวอื่นได้กรณีที่ต้องไปในที่สาธารณะเช่นสุนัขนั้นควรจะใช้สายจูงค่ะในกรณีที่ถูกกัดควรจะต้องปฏิบัติตัวดังที่กล่าวไปแล้วตอนข้างต้นนะคะและกรณีสุดท้ายเราอาจจะพิจารณาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนการสัมผัสโรคในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้าสูงค่ะยกตัวอย่างเช่นในบ้านที่มีเด็กแล้วเลี้ยงสุนัขอันนี้เด็กๆก็มีความเสี่ยงที่จะถูกกัดสูงนะคะหรือในผู้ที่มีอาชีพในการเลี้ยงสัตว์จำหน่ายหรือสัตวแพทย์อันนี้อาจจะพิจารณาฉีดวัคซีนแบบป้องกันล่วงหน้าค่ะซึ่งในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนการสัมผัสโรคนั้นในปัจจุบันนี้องค์การอนามัยโลกรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยแนะนำให้ฉีดเพียง2เข็มนะคะโดยฉีดห่างกัน7วันค่ะและหลังจากนั้นหากถูกกัดจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ากระตุ้นอีกเพียงแค่ 1-2 เข็มเท่านั้นและไม่มีความจำเป็นต้องให้อิมมูโนกล็อบูลินค่ะในช่วงสุดท้ายนี้หมอขอฝากคาถา5ยอเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้านะคะข้อแรกอย่าแย่อย่าไปแย่สุนัขหรือสัตว์ทำให้เกิดอาการโกรธหรือโมโหค่ะข้อที่2อย่าเหยียบอย่าไปเหยียบทำให้สัตว์เกิดอาการตกใจค่ะข้อที่3อย่าแย่อย่าไปแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่านะคะไม่เช่นนั้นท่านอาจจะถูกกัดได้ค่ะข้อที่4อย่าหยิบอย่าไปหยิบจานอาหารที่สัตว์กำลังรับประทานอยู่เพราะเขาอาจจะโกรธได้และข้อสุดท้ายคืออย่ายุ่งอย่าไปยุ่งกับสัตว์ที่เราไม่ได้เลี้ยงไว้นะคะเพราะสัตว์เหล่านั้นอาจจะมีโรคพิษสุนัขบ้าได้ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้กันในช่วงหน้านะคะสิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรงหง
ใจทนงความฝันเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือเราจะพาความฝันนั้นไปไกลได้แค่ไหนสิริราชจะสืบสานพระราชปณิธานทำงานเพื่อแผ่นดินลูกมีค่าที่สุดในชีวิตอยากให้ลูกหายป่วยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยาบาลสิริราชห่วงใยสุขภาพประชาชนทุกปัญหามีคำตอบวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการดูแลตนเองเมื่อใช้คอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานซึ่งวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักและเรียนรู้ถึงวิธีการใช้คอนแทคเลนส์อย่างถูกต้องและปลอดภัยจากพยาบาลผู้มีประสบการณ์ทางด้านการดูแลผู้ป่วยทางด้านจักษุกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสรเดชสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่อ่ำละกันนะคะดังที่ได้เรียนกล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะว่าคอนแทคเลนส์ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและก็มีคำถามมากมายค่ะที่ถามกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับคุณสมบัติชนิดวิธีการใส่อย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมทั้งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดูแลตนเองไม่ถูกวิธีค่ะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะขอให้พี่อ่ำนะคะได้พูดถึงคุณสมบัติของคอนแทคเลนส์กันก่อนค่ะครับสำหรับคอนแทคเลนส์นะครับปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นนะครับประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในเรื่องความสวยความงามนะครับใช้เปลี่ยนสีดวงตานะครับทำให้ดวงตาเนี่ยดูกลมโตขยายใหญ่กว่าปกตินะครับโดยคอนแทคเลนส์เนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วไปครับแล้วลักษณะและประโยชน์ของคอนแทคเลนส์มีอะไรบ้างคะครับสำหรับลักษณะของคอนแทคเลนส์นะครับจะมีลักษณะเป็นแผ่นกลมๆบางใสนะครับครอบอยู่บนกระจกตาส่วนประโยชน์ของคอนแทคเลนส์เนี่ยก็เพื่อใช้รักษาภาวะสายตาผิดปกตินะครับเพื่อรักษาโรคทางตาและก็เพื่อความสวยความงามนอกจากนี้ยังนำมาใช้ในเรื่องจุดประสงค์อื่นๆอย่างเช่นใช้เพื่อความคล่องตัวในการทำกิจกรรมบางประเภทนะครับอย่างเช่นเล่นกีฬาเป็นต้นครับคุณผู้ชมที่ได้รับฟังอยู่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะใส่แว่นตาแล้วอยากจะทดลองมาใส่คอนแทคเลนส์ดูบ้างแต่ยังไม่ทราบถึงวิธีการเลือกคอนแทคเลนส์ต้องมีวิธีการพิจารณาอย่างไรบ้างคะครับสำหรับสิ่งที่ผู้บริโภคควรพิจารณาก่อนซื้อคอนแทคเลนส์นะครับให้ดูที่ฉลากของบรรจุภัณฑ์ดังนี้นะครับ 1. ชื่อคอนแทคเลนส์และวัสดุที่ใช้ผลิตคอนแทคเลนส์ 2. พารามิเตอร์ของคอนแทคเลนส์เช่นกำลังหักเหแสงหรือค่าสายตาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรัศมีความโค้ง 3. ระยะเวลาการใช้งานยกเว้นคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการใช้งานได้มีการระบุวันเดือนปีที่หมดอายุโดยสังเกตที่คำว่าหมดอายุหรือต้องใช้ก่อนหรือข้อความเดือนปีที่หมดอายุให้ดูที่แล้วตามด้วยคำภาษาอังกฤษหรือสัญลักษณ์ที่ระบุเดือนปีที่หมดอายุบนภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุ 4. เลขที่ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ส่วนเอกสารกำกับเครื่องมือต้องเป็นภาษาไทยที่อ่านได้ชัดเจนครับส่วนข้อระวังในการใช้คอนแทคเลนส์มีดังนี้ครับ 1. เมื่อเลนส์มีรอยฉีกขาดหรือเกินกำหนดการใช้งานต้องทิ้งเลนส์นั้นทันที 2. ควรใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่ใหม่เสมอและเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในตลับทุกวันแม้ว่าคอนแทคเลนส์จะไม่ได้นำไปใช้งาน 3. ควรเปลี่ยนตลับใส่คอนแทคเลนส์ทุก3เดือน 4. ห้ามใช้น้ำก๊อกล้างเลนส์ควรใช้น้ำเกลือหรือน้ำยาล้างเลนส์โดยเฉพาะเท่านั้น 5. ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนใส่และถอดคอนแทคเลนส์ 6.ควรใส่คอนแทคเลนส์ก่อนแต่งหน้าและถอดออกก่อนล้างเครื่องสำอาง 7. การใช้คอนแทคเลนส์ควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์ 8. โดยทั่วไปแนะนำไม่ให้ใส่เกินวันละ8ชั่วโมงและห้ามใส่นอน 9. ห้ามใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับบุคคลอื่น 10. ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ขณะว่ายน้ำเพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้ 11. ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติเช่นต้อเนื้อต้อลมตาแดงกระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง
ตาแห้งกระพริบตาผิดปกติหรือหลับตาไม่สนิทไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์ 12. หากเกิดอาการผิดปกติเช่นเจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสงตามัวน้ำตาไหลมากหรือตาแดงควรรีบถอดคอนแทคเลนส์ออกทันทีและรีบมาพบจักษุแพทย์ครับส่วนวิธีการใส่คอนแทคเลนส์มีวิธีการใส่อย่างไรบ้างคะครับการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราควรจะใส่อย่างถูกวิธีนะครับโดยมีขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ก่อนใส่ให้ล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดเพื่อกำจัดคราบสกปรกคราบโปรตีนหรือคราบน้ำยาที่ยังติดค้างอยู่บนเลนส์ก่อนนะครับจากนั้นให้จับเลนส์ขึ้นมาด้วยปลายนิ้วมือและยกขึ้นมาไว้ในระดับเดียวกับดวงตา 2. ใช้นิ้วชี้ของมือที่ว่างอยู่ช่วยดึงหนังตาล่างลงและเหลือบตาขึ้น 3. ค่อยๆวางเลนส์ลงในดวงตาช้าๆเมื่อวางลงแล้วให้กระพริบตา1ครั้งเพื่อให้เลนส์เข้าที่ท่านอาจใช้วิธีดึงหนังตาด้านตรงข้ามแล้วใส่เลนส์ตามแต่ถนัด 4. ทำซ้ำกับตาข้างที่ไม่ได้ใส่ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับแล้วขั้นตอนการถอดคอนแทคเลนส์นะคะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะครับน้องพลอยการถอดคอนแทคเลนส์นะครับควรจะถอดอย่างถูกวิธีนะครับโดยมีวิธีดังนี้ครับ 1. ก่อนจะทำการถอดคอนแทคเลนส์ให้ล้างมือทั้งสองข้างให้สะอาดพร้อมเช็ดให้แห้ง 2. มองตรงๆเพื่อให้เลนส์อยู่ตรงกลางดวงตาจากนั้นให้นำนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของมือข้างที่ไม่ถนัดดึงขอบตาบนและล่างออกเบาๆ 3. มองไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วค่อยๆเลื่อนเลนส์ออกจากดวงตาไปทางตาขาวช้าๆจากนั้นจึงหยิบออกด้วยนิ้วชี้และนิ้วโป้งของมือข้างที่ถนัด 4. เมื่อถอดคอนแทคเลนส์เรียบร้อยให้ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดแล้วจึงแช่เลนส์ในน้ำยาเพื่อรอการใช้งานครั้งต่อไปครับหรือโรคที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์อย่างไรบ้างคะสำหรับภาวะผิดปกติหรือโรคที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับ 1. อาการตาแห้งซึ่งเกิดจากการแพ้พบในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ 2-3 ปีนอกจากนี้การใส่คอนแทคเลนส์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพของน้ำตาเปลี่ยนแปลงทำให้การไหลเวียนของน้ำตาที่กระจกตาลดลง 2. การอักเสบของกระจกตาและเยื่อบุตาจะพบมีเยื่อบุตาแดงเคืองตาขี้ตาเหนียวบางครั้งพบว่ามีการเลื่อนตำแหน่งของคอนแทคเลนส์จากกระจกตาอย่างมากซึ่งทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน 3. การอักเสบที่เยื่อบุผิวของกระจกตาลักษณะเป็นจุดเล็กๆเนื่องจากเกิดบาดแผลหรือการถลอกซ้ำที่เยื่อตาซึ่งแผลจุดเล็กๆอาจมารวมกันเข้าเป็นบริเวณใหญ่และเกิดการติดเชื้อซึ่งเป็นอันตรายได้จึงจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยหยุดการใช้คอนแทคเลนส์จนกว่าแผลจะหาย 4. การติดเชื้อที่กระจกตาเป็นอาการของโรคที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ที่เป็นอันตรายที่สุดเนื่องจากอาจส่งผลทำให้ตาบอดถาวรได้สาเหตุเป็นได้ทั้งจากตัวผู้ใช้เองน้ำยาที่ใช้กับเลนส์หรือภาชนะบรรจุเลนส์ไม่สะอาดพอโดยมีผู้ทำการศึกษากลุ่มผู้ใช้คอนแทคเลนส์ที่มีการติดเชื้อที่กระจกตาพบว่า 67% ให้ประวัติว่าใส่คอนแทคเลนส์ขณะนอนหลับในเวลากลางคืนและ 34% ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้อง 5. การเกิดตุ่มอักเสบที่เปลือกตาด้านในพบมากในผู้ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มเนื่องจากการระคายเคืองทำให้มองภาพไม่ชัดเจนมีน้ำตาไหลตาสู้แสงไม่ได้วันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ทำความรู้จักกับคอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสกันมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับผู้ชมที่ใช้คอนแทคเลนส์อยู่หรือท่านผู้ชมที่ใส่แว่นตาแล้วมีความคิดอยากจะมาใช้คอนแทคเลนส์ก็สามารถนำความรู้นี้มาปรับใช้กับตนเองได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านพยากรณ์ของเราพยาบาลวิชาชีพสุรเดชโพสีชัยพยาบาลประจำหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ3ขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับน้องพลอยวันนี้หมดเวลาของดิฉันแล้วดิฉันพยาบาลวิชาชีพธิดารัตน์เจริญธรรมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยและครบวงจรรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้ถึง 500,000 รายต่อปีเพราะการให้ของท่านก็เปรียบเสมือนการได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาให้เท่ากับรักษาโรงพยาบาลศิริราชก
ลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงตอบคำถามสุขภาพจากทางบ้านค่ะโดยเราจะนำคำถามที่ถามมาทางสิริราชออนไลน์มาให้คำตอบกันค่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะเมื่อเดือนที่แล้วตรวจเจอเนื้องอกที่มดลูกขนาด3เซนติเมตรหมอบอกรอเช็คอีกทีว่า6เดือนข้างหน้าว่าโตขึ้นไหมแต่จริงๆไม่อยากเก็บไว้ค่ะเพราะเวลาเป็นรอบเดือนจะมีเลือดออกมากอยากทราบว่าคนที่เป็นเนื้องอกฉีดยาคุมกำเนิดได้ไหมคะคือตอนนี้หยุดกินยาคุมแต่อยากฉีดแทนทำได้ไหมคะงอกในมดลูกนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยนะคะเพราะแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่ถ้าทำให้เกิดอาการประจำเดือนออกมากผิดปกติก็ควรจะผ่าตัดออกค่ะส่วนการใช้ยาฉีดคุมกำเนิดนั้นไม่สามารถใช้ในการรักษาเนื้องอกในมดลูกได้นะคะแต่อาจจะใช้ในการรักษาโรคพังผืดในกล้ามเนื้อมดลูกได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะคุณย่าอายุ89ปีเป็นโรคเบาหวานเกิดอาการชักเกรงแล้วเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมา 3-4 วันวันแรกยังเรียกรู้เรื่องวันที่2ไม่ค่อยรู้เรื่องวันที่3นอนนิ่งเลยค่ะไม่ทราบว่าอาการแบบนี้จะรักษาหายไหมคะกลับมาเป็นปกติได้หรือเปล่าอาการต่างๆจะฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะที่สำคัญคือสาเหตุนอกจากนี้อายุก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าท่านชักจากสาเหตุใดค่ะสาเหตุบางอย่างสามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายและผู้ป่วยมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วแต่สาเหตุชักบางอย่างนั้นอาจจะมีความรุนแรงแก้ไขได้ยากและทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ช้าค่ะดังนั้นแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชายุรศาสตร์ค่ะไม่ทราบว่าที่โรงพยาบาลสิริราชมีการทำฟันขาวแบบไม่ต้องฟอกสีฟันไหมคะเพราะอ่านมาค่อนข้างมีข้อเสียเยอะและกลัวฟันจะสึกเร็วจากสารกัดฟันขาวแต่ฟันออกเหลืองค่อนข้างมากค่ะโดยทั่วไปการฟอกสีฟันภายใต้การดูแลของทันตแพทย์นั้นจะไม่ทำให้เกิดการสึกกร่อนของฟันนะคะแต่อย่างไรก็ตามคงต้องพิจารณาจากสาเหตุและลักษณะของฟันที่เหลืองค่ะในปัจจุบันนี้ที่สิริราชเรายังไม่มีบริการให้บริการฟอกฟันขาวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลสิริราชค่ะดิฉันอายุ56ปีพบก้อนเนื้อบริเวณหน้าหูเหนือกรามกลิ้งไปกลิ้งมาได้ไม่เจ็บพบมาแล้วหลายเดือนทำอย่างไรดีคะก้อนดังกล่าวบริเวณหน้าหูนั้นอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะยกตัวอย่างเช่นต่อมน้ำเหลืองหรือว่าเนื้องอกค่ะขอแนะนำให้มาพบแพทย์หูคอจมูกเพื่อทำการตรวจหาสาเหตุและให้การรักษาตามสาเหตุค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาริงส์วิทยาค่ะรบกวนช่วยแนะนำยาทาแก้แผลเป็นจางอีสุกอีใสที่ให้ได้ผลดีใช้แล้วแผลเป็นจางไวหายไวขอบคุณค่ะโดยทั่วไปแผลที่เกิดจากโรคอีสุกอีใสนั้นจะสามารถดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและหายได้ในที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามหากอยากจะพิจารณาใช้ยาเพื่อทาแผลนั้นคงจะต้องดูจากลักษณะของแผลด้วยค่ะจึงแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลสิริราชค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามาในวันนี้ค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพสามารถพิมพ์คำถามของท่านหมายตามที่อยู่ด้านข้างนี้ได้เลยนะคะแล้วดิฉันจะไปหาคำตอบจากคุณหมอสิริราชซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาตอบให้อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการสถานีสิริราชนะคะหวังว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะได้รับความรู้เรื่องดีๆของเรื่องราวสุขภาพนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ที่ MBT นะคะสวัสดีค่ะ